สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็จะมาลองเล่นสกินใหม่นะครับของคุกกี้สมุนไพรนะครับที่จริงถ้าใครที่ได้ดูประกาศเมื่อคืนนะครับวันอาทิตย์นะครับก็คือมันมีสกินใหม่มานะครับเป็นสกินโปรเจกต์ในชุดนักเรียนนะครับแต่ผมจะซื้อมาแค่สกินเดียวพอเพราะว่าเนื่องจากลูกบาศก์สายลุงเนี่ยคือมันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะถ้าคนที่เป็นสายฟรีอ่ะถ้าคนที่ไม่ได้เป็นสายเติมอ่ะมันก็หายากนะเพราะว่าปกติลูกบาศก์สายลุงเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยก็ต้องหาได้จากรางวัลล็อกอินถูกป่ะนะครับจากรางวัลล็อกอินบางทีก็แจก50ลูกบาศก์อย่างเงี้ยหรือบางทีมันจะมีอีเวนต์วันนี้ทําอะไรดีอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีเวนต์แบบแจกลูกบาศก์สายลุงอ่ะนะครับก็นี่แหละผมก็ได้ฟรีมาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ได้จากรางวัลล็อกอินด้วยนะครับหรือถ้าเป็นสายเติมก็มันจะมีแพ็กเกจอยู่แพ็กเกจหนึ่งนะครับ ที่ขายอ่ะนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเนาะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือแพ็กเกจอันไหนอ่ะนะครับนี่แพ็กเกจอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเติมก็จะได้ทั้งเพชรแล้วก็ทั้งลูกบาศก์สายลุงนะครับเนี่ยแหละอันนี้สำหรับคนสายเติมแต่ถ้าคนที่สายฟรีมันก็อาจจะตามนั้นแหละอ่ะก็อย่างที่ผมพูดเนาะผมจะซื้อเฉพาะตัวสมุนไพรพอนะเพราะว่าผมชอบสมุนไพรไงนะครับแล้วก็ลดราคาด้วยนะนะครับราคาอยู่ที่320ลูกบาทสายลุงนะครับก็ในมันเขียนคำว่าเซลล์แสดงว่าเป็นช่วงลดราคานะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่มีวันหมดเขตก็แสดงว่าถ้าหลังจากหมด13วันแล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นราคาเดิมก็คือ490ลูกบาทนะครับก็ถ้าใครชอบสกินตัวไหนก็จัดไปเลยซื้อนะครับแต่สำหรับผมซื้อสมุนไพรแล้วกันอ่ะซื้อไปเลยอ่ะผมซื้อละนี่ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีอยู่2สกินนะครับยกเว้นสกินอันนี้นะผมไม่ได้ซื้อนะครับสกินอันนี้เป็นสกินวันฮาโลวีนเนาะน่าจะเป็นสกินวันฮาโลวีนนะครับอ่ะผมซื้อเรียบร้อยแล้วก็สกินจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะมีสมุนไพร1ตัวละแล้วก็มีไอซ์แคนดี้ตัวที่2มัสตาร์ดตัวที่3นะครับล็อกสตาร์ตัวที่4นะครับแล้วก็นักแปลท่าตัวที่5นะครับก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับก็ใครที่ชอบสกินไหนเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับซื้อมานะครับก็ใครที่มีลูกบาศก์สายลุงเยอะๆก็ซื้อไปหมดนี่เลยก็ได้นะแต่ถ้าคนที่มีลูกบาศก์สายลุงน้อยก็ซื้อเฉพาะตัวที่เราชอบจริงๆอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหมดก็ได้นะครับคนที่มีลูกบาศก์สายลุงน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งดูดิว่าเป็นยังไงนะครับผมจะวิ่งให้คุกกี้เลื่อนหมดไปเลยนะครับอ่ะเราเลือกสมุนไพรเนาะเฮ้ยสมุนไพรอยู่ขวาป่ะอ๋ออยู่นี่นะครับนี่ครับมันเป็นโปรเจกต์ชุดนักเรียนไงนะครับอ่ะมาดูความสามารถของสกินนี้นะครับความสามารถมันชื่อสกินว่าหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็คืออันนี้เป็นชื่อสกินเลยความสามารถของสกินนี้นะครับก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมด10คะแนนนะครับซึ่งผมก็ยังงงกับสกินอันนี้นะอย่างไอ้สกินเนี้ยชุดเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยความสามารถคือเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกประเภท10คะแนนแต่ไอ้สกินหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมด10คะแนนซึ่งผมยังงงว่าไอ้เพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกประเภทกับเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าเออผมก็ยังงงนะเอาเป็นว่าถ้าใครทราบก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันเนาะว่าไอ้ความสามารถเพิ่มคะแนนเยลลี่ทุกประเภทกับเพิ่มคะแนนเยลลี่ทั้งหมดเนี่ยความสามารถมันเหมือนกันไหมนะครับถึงจะเหมือนไม่เหมือนผมก็สนใจเรื่องความสวยอ่ะนะครับเพราะว่าสกินผมชอบดีไงนะครับนี่ครับชอบดีชอบอ่ะเดี๋ยวเราสัตว์เลี้ยงของมันคืออะไรนะอ่ะกาน้ำเนาะใช่จำได้อ่ะงั้นเราไปตะลุยกันเลยเอาดินแดนอะไรเดียเอาดินแดน7แล้วกันนะครับไปสกินนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับชอบนะครับ
ก็วิ่งไปจนกว่าเลือดจะหมดเนาะนะครับหมดหน้าทามนะครับเลือดใกล้หมดแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับสำหรับสกินใหม่ของคุกกี้สมุนไพรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายอีกทีนึงนะครับว่ามีสกินของคุกกี้อะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประกาศเนาะนะครับว่ามันมีประกาศสกินใหม่นะครับอันนี้ไม่ใช่อันไหนนะนี่ครับเปิดตัวสกินชุดนักเรียนของเหล่าคุกกี้นะครับแล้วก็พอฉลองเปิดตัวเนี่ยฉลองเปิดตัวในการลดราคาลูกบาศก์สายลุ้งนะครับเพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่490บาทลูกบาศก์เนี่ยแต่ช่วงเปิดตัวเนี่ยจะลดเหลือ320นะครับก็เป็นว่าถ้าใครชอบสกินไหนก็ไปซื้อแล้วกันเนาะนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบสมุนไพรนะครับชอบสมุนไพรก็ผมซื้อแค่สกินเดียวพอนะครับก็ประมาณนี้ถ้าหลังจากหมดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยราคาน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะก็คือ490นะครับสกินชุดนักเรียนนี่ GM คงไม่น่าเอาออกจากร้านค้าเนาะนอกจากมันจะเป็นสกินพวกเทศกาลอะอย่างพวกสกินคราวที่แล้วนี่เป็นสกินช่วงกีฬาฤดูหนาวใช่ปะที่เป็นสกินของคุกกี้โซดากับอะไรอีกสักตัวนี่แหละพอมันหมดเทศกาลปุ๊บ GM เขาเอาออกจากร้านค้าเลยครับแล้วก็มีสกินฮาโลวีนก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยสกินคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยพอมันหมดเทศกาลปุ๊บก็เอาออกจากร้านค้านะครับก็ถึงมันจะหมดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็น่าจะยังคงอยู่ในร้านค้าเนาะแต่ก็เพียงแค่ปรับราคามาเป็น490เหมือนเดิมนะครับก็สิ้นสุดก็คือวันที่29เมษายนนะครับเวลา 3:59 นะครับ
อ่ะก็จะมีพวกไอซ์แคนดี้ล็อกสตาร์แล้วก็ตัวมัสตาร์ดนะครับสมุนไพรแล้วก็นักแปรธาตุนะครับก็ชอบตัวไหนก็ไปซื้อแล้วกันเนาะใครที่มีลูกบาศก์สายลุงเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็จัดทั้งหมด5ตัวไปเลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครที่มีลูกบาศก์สายลุงน้อยเนี่ยก็เอาซื้อเฉพาะตัวที่เราชอบจริงๆอ่ะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับก็อย่าลืมมาแชร์ใต้คลิปนะครับว่าเพื่อนๆซื้อสกินชุดนักเรียนตัวไหนบ้างเพื่อนๆซื้อตัวไหนบ้างก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับอ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ